แล้วนี่นะที่กอดคอคุณป้าอยู่จำได้ไหมฮะจำได้ฮะคุณหมอเหรียญทองแน่นหนาครับนี่นะพี่หมอเหรียญพี่หมอเหรียญเนี่ยตอนแรกเนี่ยหลายคนคิดว่าคุณหมอเหรียญทองเนี่ยจะไปสมัครเข้ารวมไทยสร้างชาติด้วยปรากฏว่าผมไปดูบน Facebook ของคุณหมอเหรียญทองเนี่ยคุณหมอเขียนเอาไว้บอกแบบนี้บอกว่าเที่ยงวันนี้เนี่ยผมจะเดินทางไปพักรวมไทยสร้างชาติเพื่อไปให้กำลังใจพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่จะไปสมัครเป็นสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติส่วนผมไม่จำเป็นต้องสมัครเป็นสมาชิกพักหรอกครับเพราะผมเป็นลูกกระเป๋งติ่งลุงตู่จึงเป็นแนวร่วมรวมไทยสร้างชาติอยู่แล้วลุงตู่เอาไงอาเหรียญเอาด้วยอยู่แล้วครับผมวลาดิเมียปูทองณแน่นแน่นหนาอาเหรียญกองหนุนลุงตู่นี่นะไม่ได้สมัครแต่ไปให้กำลังใจแล้ววันนี้มีคุณรอยตุ๊เนี่ยนะครับครับก็ไปด้วยนะฮะมีหลายคนที่ไปนะครับวันนี้เนี่ยนี่ครับบางคนถามบอกว่าคุณป้าจะลงสสคือการไปสมัครเป็นสมาชิกเนี่ยไม่จำเป็นต้องลงสสนะเป็นสมาชิกพรรคเนี่ยไม่จำเป็นที่ว่าเฮ้ยเป็นสมาชิกพรรคแล้วต้องลงสสไม่จำเป็นนะครับและเมื่อสักครู่เนี่ยที่เราพูดกันเรื่องของว่าบัตรอย่างที่รวมไทยสร้างชาติเนี่ยเขาจะสามารถไปกู้เงินได้หนึ่งหมื่นมันมีคนมาคอมเมนต์ว่าไงรู้ไหมน้องเทคว่าบอกว่าหนึ่งหมื่นเนี่ยเอาไปช้อปปิ้งเนี่ยไม่กี่นาทีก็หมดแล้วคือถ้าคนมีเงินขนาดนั้นคุณก็ไม่ต้องถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วเออก็คนมันเขาจุดประสงค์เขาไม่ได้เอาไปช้อปปิ้งอย่างนั้นไงใช่แล้วก็คือถ้าคุณมีเงินไม่กี่นาทีเนี่ยไปช้อปปิ้งเป็นหมื่นๆคุณจะไปกู้ธนาคารทำแปะอะไรเออนะฮะคนคือมีสมองต้องคิดนิดนึงเขาเอาไว้ให้คนยากคนจนเนาะเออไว้คือบางทีเนี่ยฉุกเฉินเวลาคนออนไลน์คอมเมนต์เนี่ยคอมเมนต์โดยไม่คิดเพราะคอมเมนต์ไม่คิดเนี่ยมันบ่งบอกถึงอะไรรู้ไหมน้องเทคครับสติปัญญาสติปัญญาของคนคอมเมนต์ของคนพูดว่าสติปัญญานั้นอยู่ในระดับใดนะครับ